คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voiceส่วนหนึ่งของเพลงชาติสยามเนื้อร้องโดยขุนวิจิตรมาตรากับนายฉันคำวิไลทำนองโดยพระเจนดุริยางบรรเลงและขับร้องโดยโรงเรียนดุริยางทหารอากาศเพลงชาตินี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้ในปี2477ถึง2482ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรอยจารึกบันทึกสยามและผมกฤษดิษฐ์อนันตนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติต่างๆทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันตนาธรคุณผู้ฟังครับก่อนที่คณะราษฎรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จในปี2475นั้นความคิดในทางประชาธิปไตยได้เจริญงอกงามในสังคมไทยมาเป็นลำดับนะครับนับจากยุครัชกาลที่5ผ่านคำกราบบังคมทูลรส103ผ่านปัญญาชนอย่างเทียนวันและกสรกุหลาบยุครัชกาลที่6ที่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นรัชกาลในเหตุการณ์กบฏรส130มาจนถึงในยุครัชกาลที่7ที่มีนักคิดนักเขียนอย่างคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ที่เขียนบทความโด่งดังอย่างมนุษยภาพจนมาถึงเหตุการณ์ในปี2475ที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณนักประวัติศาสตร์อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เขียนหนังสือเรื่องความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทยครับสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับมักมีวาทกรรมแบบนี้ครับบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับสังคมไทยเพราะเป็นของตะวันตกผมเลยสงสัยครับอาจารย์ว่าแล้วแนวคิดประชาธิปไตยเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาในสังคมไทยได้อย่างไรครับคือถ้าเราหลีกเลี่ยงการตีความตามตัวอักษรคือเนื้อหาประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆก็คือว่าการที่ให้คนจำนวนมากเนี่ยปกครองตัวเองถ้ามองกลับไปในประวัติศาสตร์ยาวไกลเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะมีรัฐแบบที่รู้จักเนี่ยมีรัฐบาลเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เป็นชุมชนก่อนชุมชนก็คือครอบครัวแล้วครอบครัวแล้วก็อยู่กันรวมกันก็เป็นบ้านหลายๆบ้านรวมกันเป็นหมู่บ้านในครอบครัวเนี่ยมันก็มีการปกครองกันเองเพียงแต่ไม่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่มากมายในตัวเนี่ยอาจจะมีบางคนใช้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องการที่คนเนี่ยต้องการปกครองตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทำอะไรได้ทำหากินได้เลี้ยงครอบครัวได้เอาตัวรอดได้ช่วยเหลืออะไรต่างได้อย่างเงี้ยคือการอยู่รอดของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ยุคบุพการมาเลยต่างมันหนีไม่พ้นความรู้สึกที่ต้องการการมีส่วนร่วมการดูแลกิจการของหน่วยที่เล็กสุดคือจากครอบครัวขึ้นไปจนถึงชุมชนหมู่บ้านและเมืองประเทศถ้าเอาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีความคิดประชาธิปไตยที่เป็นของนอกหรือเป็นของคนอื่นนอกจากว่าคนคนนั้นจะมีจิตสำนึกที่ไม่เหมือนคนอื่นคือไม่อยากปกครองตัวเองไม่อยากมีอำนาจของตัวเองก็คือเป็นแบบสัตว์ใช้กำลังอย่างเดียวไม่ใช่เหตุผลต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของความเป็นมนุษย์ต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมตอบแบบหาเรื่องนิดๆก็คือว่าผมคิดว่าคนที่วิจารณ์ว่าประชาธิปไตยเป็นของคือตะวันตกเนี่ยก็คือมองจากจุดยืนของคนที่กำลังจะสูญเสียอำนาจอภิสิทธิ์ที่ตัวเองมีเหนือคนอื่นในการดูแลจัดการกิจการส่วนรวมอะไรด้วยกันประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยแน่นอนมันเกิดในตะวันตกมันไม่เกิดในที่อื่นต่างๆเนี่ยเพราะว่าตะวันตกนั้นเป็นที่ที่คนเนี่ยเข้ามาล่าค้าขายมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมากเนี่ยที่เรียกปัจจุบันคือระบบทุนนิยมก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นระบบทุนมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลประโยชน์เพราะมันผลอยู่มันเยอะการผลิตมันมากไม่เหมือนกับสังคมเอเชียซึ่งมันยังผลิตแบบช้าๆโบราณอย่างนั้นใช่ส่วนใหญ่ก็แบ่งกันกินน่ะใช่ไหมใครได้ก็แบ่งกันไปคนขายก็ไปขอเข้าอันนี้นะคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนระบบการปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรัชกาลที่5มาถึงเนี่ย
เราก็เจอกับตะวันตกซึ่งเป็นฝรั่งที่มีเครื่องมือดีกว่ามีภาษาความคิดอะไรดีกว่ารวมๆแล้วก็คือเขามีระบบการเมืองที่ปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยในความคิดของชนชั้นนำสยามในยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยก็คือเป็นความคิดที่อันตรายเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะทำให้ชาวบ้านชาวช่องคนที่อยู่ข้างล่างนั้นมันลุกฮือกันหมดเลยเนี่ยใครมันจะมายอมฟังผู้ปกครองได้ยังไงถ้าหากว่าให้อำนาจกับพวกนี้อ่ะเท่านั้นเองผมคิดว่าไม่ได้เรื่องซับซ้อนอะไรนะเป็นสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปกครองของผู้ปกครองที่อยากจะใช้อำนาจเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับใช่ที่เป็นอัตราธิปไตยครับ autocracy ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก่อนที่จะมาถึง2475ซึ่งเรานับเป็นจุดตั้งต้นของระบอบประชาธิปไตยจุดตั้งต้นของระบอบที่มีรัฐธรรมนูญที่จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ความคิดหรือภูมิปัญญาในทางการเมืองของไทยเนี่ยครับอาจารย์เราพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เริ่มต้นความคิดทางประชาธิปไตยขึ้นมาแบบเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาครับอาจารย์คือความคิดพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องได้รับแรงกระแทกจากอำนาจที่เหนือกว่าผมคิดว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มาเนี่ยมหาอำนาจยุโรปเนี่ยใช่ไหมอังกฤษฝรั่งเศสและอื่นๆต่างๆเนี่ยก็เริ่มเนี่ยเข้ามาป้วนเปี้ยนแล้วก็เริ่มใช้กำลังทีนี้บีบเข้ามาบีบต่างๆใช่ไหมอันนั้นเนี่ยทำให้ชนชั้นปกครองไทยเนี่ยรู้แล้วว่ามันมีความคิดรูปแบบอันใหม่อีกอันหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับแบบที่เราทำในสยามเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วที่ปราคิดว่าทำอย่างไรที่จะควบคุมไม่ให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาส่งผลสะเทือนต่อคนในบังคับสยามในตอนนั้นเนี่ยได้สิ่งที่มันเริ่มเข้ามาเนี่ยมันก็มาจากไหนเรื่องการค้าเรื่องที่ทำฝ่ายฝรั่งเนี่ยก็จะเรียกร้องว่าห้ามเขียนแบบนี้แบบนั้นต่างๆนี่แค่เนี่ยแต่ต้องการที่จะเปิดช่องให้เขามีทางที่จะได้ประโยชน์จากการค้าให้มากขึ้นอิสระมากขึ้นคือผมคิดว่าตัวอย่างที่ทำให้เชิญชั้นนำเนี่ยรู้ว่าความคิดพฤติกรรมแบบที่เป็นอันตรายเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็คือการที่พวกนี้เริ่มเข้ามาลิดรอนด้านเศรษฐกิจการค้าการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยด้านหนึ่งมันก็ดีนะมันของเยอะขึ้นขายของได้อะไรได้มากขึ้นหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าถึงความมั่งคั่งพอคนมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยเนี่ยก็แน่นอนเขาก็ต้องหาเครื่องมือที่จะค้ำจุนอำนาจเขาอันนี้เป็นเรื่องระดับทั่วไปก่อนส่วนที่จะเป็นระดับที่เป็นชัดๆเนี่ยก็ต้องไปถึงเรื่องนโยบายที่ไปคล้องแวะหรือไม่ทำสัญญาเซ็นสัญญาบาวริงก่อนบาวริงกับสัญญาเบอร์นิงถึงรัฐบาลตั้งแต่รายการที่2มาจนถึงด้านที่3นี้ก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงที่จะไม่เซ็นตามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยอำนาจตอนตกเริ่มมากระทบกับอำนาจรัฐของรัฐบาลสยามแล้วต่างเนี่ยถึงช่วงรายการที่5เนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตปากน้ำกับฝรั่งเศสใช่มั้ยที่มีการยิงกันเลยต่างเนี่ยก็มีกลุ่มเจ้านายที่ทำบันทึกความเห็นเสนอเลยบอกว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแล้วให้ไปสู่ระบอบ constitutional monarchyเขาใช้ทับศัพท์เลยนะใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีคำแปลแต่ถ้าไปอ่านละเอียดเนี่ยโอ้ยเขาพูดชัดเจนเลยนะว่าระบอบแบบที่ปกครองเนี่ยแบบที่กษัตริย์มีอำนาจแบบเนี้ยมันล้าหลังแล้วมันไม่ได้ตอบคำถามเพราะตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมมันมีคนที่เลือกราษฎรซึ่งเนี่ยเขาเนี่ยเป็นจุดหมายของการปกครองคือคนนั้นต้องได้ประโยชน์การปกครองที่ไม่เอาคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยมันทำไม่ได้ซึ่งอธิบายยังไงเนี่ยมันก็เข้าใจยากนะสำหรับรัฐบาลซึ่งเพิ่งไงว่าจุดหมายการปกครองมันไม่ใช่อยู่ที่ราษฎรนักแสดงคือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาคือถ้าเจ้านายทำทุกอย่างตามที่จารีตประเพณีให้ทำต่างๆเนี้ยนักแสดงมันก็จบคือมันต้องมีปากเสียงมันไม่มีนโยบายอะไรไปทำให้การปกครองมันดีมันไม่จำเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือแรงปะทะที่ทำให้ผู้ปกครองของประเทศอย่างในสยามเนี่ยรู้สึกเลยถึงความเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงอะไรที่เมื่อกี้ว่าไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะทำได้ถ้าไม่ต้องการเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่างเนี่ยอันนี้คือความโชคดีนะที่ผมว่าผู้นำสยามเนี่ยถ้าเทียบกับผู้นำของตั้งแต่จีนถึงเวียดนามถึงกัมพูชาถึงลาวถึงไปถึงอินโดนีเซียต่างเนี่ยไม่มีใครยอมนะคือทุกคนรู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ฝรั่งทำแต่เขาจะทำเราก็ต้องต่อต้านก็ต้องสู้กันเนี่ยก็เกิดอย่างปัญหานี้ใช่ไหมที่เราเห็นคือตกเป็นอาณานิคมหมดเพราะแพ้สงครามแต่ผู้นำสยามตั้งแต่รัชกาลที่4เนี่ยคือไม่ต่อต้านแต่กลับใช้ประโยชน์จากความคิดวิธีการแบบฝรั่งอันนี้คือความประหลาดของผู้นำราชวงศ์จักรีเนี่ยที่ผมว่าเป็นกลุ่มผู้นำคณะผู้นำที่สามารถที่จะต่อรองแล้วก็ใช้ผลประโยชน์วิธีการเครื่องมือเนื้อหาต่างของตะวันตกเองเนี่ยไปต่อกรกับตะวันตกโดยขณะที่เนี่ยไม่ทำให้ตัวเองตกไปเป็นทาสหรือตกไปเป็นข้าอยู่ภายใต้อำนาจอันนั้นได้อันนี้คือลักษณะพิเศษที่ผมมองเห็นในตอนนั้นครับ
เป็นประเด็นน่าสนใจครับอาจารย์พูดถึงความคิดในทางประชาธิปไตยกระแสที่มากับการเมืองโลกก็ว่าได้นะครับแต่ชนชั้นนำไทยเนี่ยปรับตัวเก่งนะครับมีความสามารถในการรับความคิดบางอย่างเข้ามาแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างกรณีของคำกราบบังคมทูลรส103นะครับรัชกาลที่5ท่านก็รับฟังนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าสิ่งซึ่งควรจะทำก่อนไม่ใช่การมีคอนสติทูชันแต่เป็นการที่อาจจะเรียกว่า government reform ใช่ไหมครับการพยายามทำให้ระบบราชการแผ่นดินมันแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพในสังคมดีขึ้นอะไรแบบนั้นซึ่งเราก็จะเห็นโลกทัศน์คนละแบบกันนะครับแบบหนึ่งพยายามจะมองในทางรูปแบบการปกครองในทางกฎระเบียบให้เป็นกิจลักษณะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งชนชั้นนำไทยก็จะตอบหรือต่อรองว่าเราเห็นผลประโยชน์หรือประสิทธิภาพมาก่อนส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยเราทำกันไปก่อนดีกว่าอะไรทำนองอย่างนั้นหลังจากนั้นครับจากคำกราบบังคมทูลรส103ในรัชกาลที่5เหตุการณ์ถัดมาซึ่งเราอาจจะเรียกเป็นหมุดหมายทางการเมืองของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยคือเหตุการณ์รส130ในต้นรัชกาลที่6ครับอาจารย์อันนี้เรียกว่ากบฏยังเติร์กนะคือเป็นคำที่เราเรียกคณะปฏิวัติของเคมาปาชาที่ตุรกีในตอนนั้นเนี่ยเคมาเขาเรียกตัวเองยังเติร์กไงตุรกีหนุ่มใช่ไหมชื่อนั้นเนี่ยสมัยนั้นผมว่าเขาคงเรียกแบบนั้นต่างๆคือคณะเก๊กเหม็งเนี่ยเราเรียกคณะรส130ว่าอีกชื่อหนึ่งคือเก๊กเหม็งเก๊กเหม็งก็คือปฏิวัติจีนในรุ่นนั้นเนี่ยเขาบอกปฏิวัติตุรกีกับปฏิวัติจีนของซุนยัตเซนเนี่ยสองอันเนี่ยมีอิทธิพลต่อพวกคนรุ่นใหม่พวกหัวก้าวหน้าในเมืองไทยกรุงสยามในตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มรส130เนี่ยคนต่อมาเราเรียกเขาว่าเป็นยังเติร์กเนี่ยรุ่นแรกเลยเนี่ยของสยามและจริงๆก็คือว่าเขาก็หนุ่มจริงๆคืออายุเฉลี่ยแล้วไม่เกิน25เพิ่งจบในร้อยเพิ่งเป็นในร้อยกันเท่านั้นเลยยังไม่ได้เป็นในพันด้วยไงเพราะงั้นอันนี้ก็เร็วนะจากคำกราบบังคมทูลรส103ประมาณ20ปีมาถึงกลุ่มของคณะเก๊กเหม็ง130นะต้นในการที่6ต่างๆเนี่ยแต่ความคิดเนี่ยของกลุ่มแรกกับของกลุ่มนี้เนี่ยมันตรงข้ามเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะคณะยังเติร์กเนี่ยเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบระบบการปกครองหมดแล้วไงว่ามันมีระบบมอนาร์คีระบบกษัตริย์สมบูรณาธิราชระบบรีพับลิกระบบสาธารณรัฐเขาเอาสองระบบหลักใหญ่ๆในโลกนี่มาเปรียบเทียบกันต่างๆแล้วก็สรุปเลยบอกว่าระบบที่ดีสุดตอนนี้คือระบบสาธารณรัฐคำว่า republic ตอนนั้นเนี่ยและตอนนี้ก็ต่างเหมือนก็แปลว่าระบบการปกครองที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็เถียงกันคือว่าถ้าเขายึดอำนาจได้เนี่ยปฏิวัติได้เนี่ยใช่ไหมก็จะเปลี่ยนจะเอาเป็นระบบอะไรต่างเนี่ยเข้าใจเสียงตอนมาเนี่ยบ่นว่าก็เป็นระบบ republic อ่ะพอตอนนั้นเนี่ยมีการเขียนบทความมีการอภิปรายกันหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหมันเสรีลิเบอรัลยิ่งกว่าตอนนี้เยอะเลยสามารถเขียนบทความเรื่องระบบกษัตริย์เป็นลูกตุ้มถ่วงความเจริญนี่ศัพท์สมัยนั้นจากหนังสือพิมพ์นะลูกตุ้มถ่วงความเจริญนะครับเขาเขียนอย่างนั้นเลยอย่างนี้วิจารณ์กันแรงมากคือถ้าเราดูในบริบทของทั้งโลกแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคือมันเกิดสงครามขนาดใหญ่แล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันก็นำไปสู่การเกิดสงครามที่เป็นประชาชาติสร้างประเทศใหม่ๆเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยแล้วประเทศต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ต้องการเอกราชที่ปไตยของกลุ่มคนที่รวมกันแล้วก็เป็นชาตินั้นประเทศนี้ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามันเป็นการขยับขยายคลี่คลายไอ้เนี่ยชุมชนโลกขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสยามเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่กระตือคือมันไม่ใช่สยามมันทุกประเทศในโลกนี้แหละไม่มีที่ไหนนะที่มันไม่ได้รับอิทธิพลอันนี้ทีนี้ปัญหาคือว่ามันจะรับหรือนับมากหรือน้อยเกิดหลายที่เนี่ย ก็นำสู่การปฏิวัติอย่างเช่นในตุรกีในจีนในต่างๆนี้ใช่ไหมของอินโดนีเซียก็เกิดพรรคคอมมิวนิสต์เกิดพรรคต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เวียดนามก็ไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์เพราะนั้นกระบวนการเอกราชเกิดขึ้นแต่ของเราเนี่ยก็แปลกนะครับกระบวนการยังเติร์กเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เกิดเป็นกระบวนการเอกราชเพราะว่าปัญหาเอกราชมันจบไปแล้วคือในการที่ห้ารักษาเอกราชได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแต่ปัญหาคือว่าจะทำยังไงที่จะสร้างรัฐบาลที่ตอบสนองผลประโยชน์ของคนในประเทศได้มากที่สุดทีนี้ไอ้โจทย์ตรงนี้จริงเป็นโจทย์ใหญ่มากแล้วมันจะตอบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรเครือข่ายสังคมมันจะต้องมีไอ้องค์กรทางสังคมมีสถาบันสังคมจะระบบการศึกษาระบบสื่อมวลชนระบบการผลิตการตลาดการอะไรต่างเนี่ยเชื่อมโยงคนเข้าตามกลุ่มตามอาชีพตามความต้องการต่างๆให้มันออกมาเป็นกิจลักษณะต่างๆเนี่ยจนถึงระบบรัฐระบบชาติรัฐชาติต่างๆรัฐบาลเนี่ยตอบสนองได้ต่างๆเนี่ยคือในตอนนั้นจริงๆเนี่ยใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ยากนะที่จะเขียนนโยบายแล้วลงไปเป็นปฏิบัติเพื่อจะตอบความต้องการของคนทั้งประเทศได้อันนี้คือความยากลำบากหลัง24มิถุนายน75แล้วเนี่ยคณะราษฎรเป็นรัฐบาลแล้ว10ปีจนถึง2490เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นทำไมรัฐประหาร10
พฤศจิกา90เกิดขึ้นเนี่ยมันล้มทุกอย่างของคณะราษฎรไปเกือบหมดเลยอ่ะผมยกคำตอบก็คือว่าโซเชียลบูมเบอร์เซชันการเปลี่ยนการทางสังคมที่ลงไปอย่างที่เราคุยมาเกินเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดแค่เพียงมีกระทรวงศึกษามีระบบโรงเรียนกระจายมากขึ้นมีโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มีสาธารณสุขระดับหนึ่งนะมีคือเริ่มมีตัวอย่างตัวแทนของความเป็นสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมากกว่าสมัยสมบูรณาสิทธิราชแต่ว่ามันไม่ได้ยังรากลงไปถึงขนาดเรียกว่าไปสร้างผลสะเทือนทั้งประเทศแบบญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นหลังเมจิเนี่ยเขาสร้างทั้งรถไฟไปถึงทุกที่สร้างโรงแรมไปถึงทุกที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็สร้างการค้ากลุ่มทุนกลุ่มต่างๆลงไปถึงข้างล่างเชื่อมผลประโยชน์จากข้างล่างสู่ข้างบนจากเหนือสู่ใต้ต่างๆเนี่ยได้เขาถึงได้สร้างอุตสาหกรรมและสร้างไอ้เนี่ยรัฐทหารถึงได้ไปรบชนะรัสเซียชนะใครต่อใครชนะจีนได้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมญี่ปุ่นเป็นกรณียกเว้นเลยในการพัฒนาประเทศหลังได้รับอิทธิพลตะวันตกแล้วที่ทำได้นอกนั้นเนี่ยประเทศเอเชียทั้งหมดไม่มีใครทำได้น่าสนใจนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทโลกนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีเหตุการณ์กบฏร230เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติจีนมีการพยายามจับเกิดความปฏิวัติการปฏิวัติในเมืองไทยนะครับเล่าได้จนมาถึงเหตุการณ์2475นะครับที่ก็มีอุปสรรคและมีความล้มเหลวแต่ก่อนที่จะผ่านไปครับอาจารย์ผมอยากชวนอาจารย์คุยถึง2475ครับจากเหตุการณ์รศ103นะครับคำกล่าวบังคมทูลในรัชกาลที่5ความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่6ในกบฏรศ130มันส่งผลมาถึงเหตุการณ์ในพ.ศ2475ของคณะราษฎรเนี่ยยังไงบ้างครับคือคณะราษฎรเขาคิดอะไรถึงลงมือเปลี่ยนแปลงการปกครองมาครับอาจารย์คือถ้าดูจากบันทึกอาจารย์ปีดีเนี่ยใช่ไหมชัดเลยเนี่ยอาจารย์บอกว่าตอนเป็นนักเรียนเนี่ยครูมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามีกบฏเก๊กเหม็งที่เมืองจีนนะกบฏที่เขาทำอย่างนี้ใช่ไหมล้มราชวงศ์ล้มอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยพอมีกบฏรศ130เนี่ยถึงได้ถูกจับเนี่ยใช่มั้ยก็ยิ่งเป็นข่าวใหญ่เลยก็รู้ว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยก็มีคนกล้านะที่คิดจะเปลี่ยนระบบการปกครองผมเชื่อว่า mentality เนี่ยใช่มั้ยเราจะแปลว่าอะไรภาวะจิตภาวะทางความคิดของคนในต้นศตวรรษที่20ก็คือช่วงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยใช่มั้ยก็เป็นช่วงที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาใช่มั้ยแล้วก็ตะวันตกก็เริ่มไปสร้างสังคมสร้างอะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจทั้งวัฒนธรรมทั้งอะไรต่างๆเยอะเกิดขึ้นเยอะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนรุ่นนั้นเนี่ยซึ่งเพื่อนอาจารย์บดีก็ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็จะได้รับความคิดแบบนั้นมาเนี่ยเขาก็จะมองการเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาว่าหมายความว่าเมื่อสรรพสิ่งมันถึงเวลาที่มันจะต้องหมดอายุไปแล้วมันต้องเปลี่ยนไม่ต้องมาหยุดยั้งไม่ต้องมาถามทำไมต้องเปลี่ยนทำไมต่างๆใช่ไหมดีไม่ดีต่างๆใช่ไหมเนี่ยอะไรที่มันเป็นของใหม่ด้วยกลไกด้วยวิทยาศาสตร์ครับมันต้องดีของเก่าอันนั้นก็คือความคิดเพราะในการปฏิวัติเปลี่ยนระบบการปกครองประเทศเนี่ยคนรุ่นนั้นเนี่ยก็มองว่ามันเหมือนกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ถ้าหากว่าสิ่งเราค้นคว้าเนี่ยมันถูกต้องโดยตรรกะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องมีทฤษฎีใช่ไหมที่รองรับอยู่ว่ามันมีความเป็นจริงมีอะไรต่างรองรับแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเหลือสุดท้ายคือว่าข้อมูลใส่ data ใส่ input เข้าไปเพื่อจะสร้างเอาพูดออกมาเท่านั้นเองไม่เหมือนตอนหลังนี่มันกลายเป็นสงครามความคิดอุดมการณ์ว่าไปเปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมทางศาสนาทางเปลี่ยนแล้วเป็นความผิดบาปเป็นต่างๆนั้นคนรุ่นศตวรรษ20ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าความคิดแบบอันนั้นอยู่นะผมว่าเขามองแบบคนรุ่นโตมากับเครื่องจักรของมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมเหมือนอย่างเราเปลี่ยน iPhone เนี่ยมันเก่าไปรุ่นเก่าตกรุ่นไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องมีปัญหาอันนี้ก็คือแนวคิดเพราะว่าที่275เกิดขึ้นมาต่างเนี่ยแต่ว่าของเราแน่นอนมันก็ต้องมีไอ้รูปธรรมของไทยเข้าไปด้วยต่างนี้ว่ามันก็ผนวกเข้าไปกับเนี่ยว่าความล้มเหลวในการปกครองเพราะว่าไปถึงในการที่7เนี่ยมันมีเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกตลาดการเงินในยุโรปในอเมริกามันพังทลายหมดต่างๆเพราะนั้นผลสะเทือนมันแรงมากคนมันก็ลำบากกันหมดซึ่งรัฐบาลก็แก้ไม่ได้มันจะแก้ยังไงแต่ว่าถ้าหากเป็นระบบประชาธิปไตยระดับนึงเนี่ยมันก็ยังสามารถเจรจาก็คือต่อรองแล้วก็หาช่องทางให้คนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันจะต้องลำบากแล้วต้องช่วยกันลำบากเงินเดือนต้องตัดจะตัดยังไงต่างเนี่ยใช่ไหมคือถ้าเป็นระบบปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าคนมันไม่ต้องคิดปฏิวัติก็คือเพียงแต่ไปเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนคนที่คุมเศรษฐกิจให้รู้เรื่องดีขึ้นต่างๆก็พอแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยพอมันเป็นระบบสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมันไม่มีใครที่สามารถให้ความคิดได้ความคิดดีเนี่ยระบบเขาก็ไม่รับพญาพหลให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวอย่างที่ท่านประสบคือท่านเหมือนกับเป็นผู้บัญชาการฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเนี่ยที่สูงที่สุดเข้านั่งประชุม
กับเสนาบดีกลาโหมในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าวอลเดนต่างๆเนี่ยที่คุณพหลเนี่ยก็เสนอความคิดทางการทหารทางต่างๆท่านไปเรียนต่อทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นทั้งต่างๆก็มีความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าอะไรท่านเห็นด้วยท่านก็บอกไม่เห็นด้วยต่างๆเนี่ยแต่เวลาลงมติเวลาที่ประธานรับเนี่ยก็เอาแต่ของฝ่ายเจ้าเท่านั้นเลยของฝ่ายสามัญชนอย่างพญาพหลเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาเลยไม่มีน้ำหนักเลยต่างเนี่ยทั้งนั้นนี่โดยประสบการณ์โดยต่างท่านก็บอกว่าของฝ่ายอื่นเนี่ยมันมีน้ำหนักกว่าเนี่ยแต่ว่าทั้งฝ่ายเจ้าเขาเกรงใจกันใช่ไหมก็ต้องยอมเอาของเจ้านายก่อนอันนี้ก็คือแรงผลักดันที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เรารับรู้กันมาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสปิริตที่น่าสนใจนะครับความคิดที่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราอยากเห็นสังคมดีขึ้นเราอยากมีส่วนกำหนดความเป็นไปของสังคมแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เป็นระบอบที่อำนาจกระจุกตัวเนี่ยมันไม่มีช่องทางในการรับฟังเสียงเหล่านี้นะครับถึงเราจะพูดได้ก็ไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรก็ถูกกำหนดโดยชนชั้นสูงหรือคนที่ไม่ได้รับกับเสียงของคนอื่นเลยอะไรทำนองนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผ่านมา90ปีแล้วนะครับจาก2475จนถึงปัจจุบันครับอาจารย์ครับในฐานะนักประวัติศาสตร์ครับ90ปี2475ประชาธิปไตยไทยยังลุ่มๆดอนๆอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเรามีความหวังต่อสังคมประชาธิปไตยสักแค่ไหนครับอาจารย์ต้องมีความหวังผมคิดว่าท่ามกลางความสะดุดถกล้มสุดอะไรต่างๆลำบากต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเส้นทางที่ทอดยาวออกไปที่เราเห็นคนรุ่นใหม่ความรู้สึกความต่างๆเนี่ยมันก็ยังส่งทอดต่อมาคือความรู้สึกอยากเป็นอิสระอยากเป็นเสรีอยากที่จะมีความก้าวหน้าอยากที่จะมีความเจริญนะผมคิดมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณมาและปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมากยิ่งกว่าสัญชาตญาณอีกคือเพราะว่ามันเป็นเลือดเนื้อของคนรุ่นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่กังวลคือไม่มีปัญหาเนี่ยว่าพยาบาลมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคือมันต้องเป็นแต่มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบศักยภาพความสามารถคือระบบพยาบาลอย่างที่เรารู้ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันกำกับด้วยระบบทุนนิยมแบบเสรีคือถ้ามีเศรษฐกิจเสรีนิยมเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยทุนนิยมแบบยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ดีก็จะไปได้ดีเพราะว่าเขาเฉลี่ยแบ่งไอ้ผลประโยชน์เนี่ยได้มากหน่อยแต่ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหาที่ทำให้ทางการเมืองเนี่ยก็ไม่มั่นคงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับกลุ่มคณะที่ไปไต่เล็กๆน้อยๆต่างนี้เนี่ยหยิบฉวยผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคของเราเนี่ยอุปสรรคก็อยู่ตรงนี้ท่านเองตรงที่ว่าไอ้เศรษฐกิจแบบที่เราทำปัจจุบันเนี่ยที่เราบอกว่ามันไม่แข่งขันมันไม่ไปถึงโลกสมัยใหม่ต่างๆอย่างดิจิทัลมันก็สู้เขาไม่ได้คนที่พอใจเนี่ยก็คือคนที่สามารถที่จะผูกขาดระบบการค้าระบบการขายไปการผลิตแบบนี้ก็เป็นอยู่ตอนเนี้ยได้ดีที่สุดเขาไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มันดีพอดีเท่าไหร่เนี่ยการผูกขาดมันจะยิ่งทำยากขึ้นอันนี้ก็คืออุปสรรคซึ่งผมคิดว่าต่อไปเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ต้องหาทางจะหลุดไปได้ต้องหาทางเอาออกเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้อันนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นประชาธิปไตยแบบที่ไม่ต้องอยู่ในประเทศก็ได้อาจจะไปอยู่ในประชาธิปไตยแบบนอกดินแดนไทยอยู่ในดินแดนไทยครึ่งปีไปอยู่ในดินแดนอื่นครึ่งปีก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่หายไปหรอกเพราะมันยิ่งอยู่เพราะโลกเนี่ยพลังการผลิตแบบทุนนิยมแบบดิจิทัลแบบเทคโนโลยีที่มากับทุนที่มากับความรู้เนี่ยต่างเนี่ยมันนับวันมันยิ่งไปใหญ่เลยแต่มันไม่หยุดเพราะนั้นใครที่จะหยุดโลกจะหยุดอำนาจจะหยุดอะไรไว้กับโลกเก่าๆของตัวเองไหมเนี่ยอันนั้นน่ะคือคนที่ไม่มีอนาคตไม่มีใครจะอยู่เขาหรอกมันก็มีไม่กี่คนที่อยู่กับพวกนี้ผมไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่กับอนาคตประชาธิปไตยปัญหาคือรูปแบบเนี่ยเราต้องไม่ตายตัวจะไปคิดว่าต้องมีรัฐธรรมนูญแบบนั้นแบบนี้ต่างเนี่ยเลิกคิดไปเลยเราไปคิดไงว่าเอาทางปฏิบัติทางไงที่เราจะใช้อำนาจอำนาจการเมืองเราไม่ได้เราอำนาจทางเศรษฐกิจได้ไหมอำนาจในการผลิตอำนาจทางการบริโภคหรือการแจกจ่ายอันเนี้ยไปโชว์ที่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมกระเทือนทั่วโลกมิลลิกับข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะอันเนี้ยก็เป็นประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าอนาคตของเขาเนี่ยมีมากกว่าคนรุ่นเก่าเยอะมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากครับที่มาเล่าเรื่องความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในเมืองไทยนะครับผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆตั้งแต่ยุครัชกาลที่5 6 7จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรนะครับให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการและอนาคตของแนวคิดประชาธิปไตยในสังคมไทยขอบคุณอาจารย์ธเนศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับ
คุณผู้ฟังครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงในทางมโนทัศน์ภูมิปัญญาและความคิดควบคู่กันมาโดยตลอดนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อพุทธศักราช2475ก็เช่นเดียวกันที่มีกระแสทานความคิดของประชาธิปไตยที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันไปสู่อนาคตทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.